แต่เขาบอกว่าเธอน่ะชอบคาราโอเกะชวนเพื่อนมาปาร์ตี้หลายสิบคนตอนผัวไม่อยู่นี่แหละนี่แหละปกติผัวอยู่ก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะหนวกหูหรือแบบวัยเราเนาะมันจะมีแบบร้องเพลงหรืออะไรดึกดื่นเงี้ยคือเวลาเขาไม่อยู่เขาก็จะได้สบายหน่อยไงไม่คือไล่เขาออกไปเลยหรือว่ารอเฉพาะตอนเขาไม่อยู่เสื่อยจะรอจังหวะเขาไปกินเจผัวไปทำบุญเมียก็ทำบาปอยู่บ้านเขาจะมีปีละ2ครั้งค่ะต้องไปอยู่ศาลเจ้านุ่งขาวห่มขาวกินเจจริงจังแม่สายดูเขาเป็นคนดีเขาไม่น่ามาเจอกับมือเลยเขาพลาดช่วงกินเจนี่คือกินเจถือศีลเลยใช่ครับก็จริงจังเลยครับทั้งแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาผมก็งดดื่มเข้าพรรษางดเลยเหรอใช่ครับแม่ไม่งดไม่งดแต่สองคนอะไลฟ์สไตล์เอาจริงๆอะมันก็มีด้านที่มันไม่ตรงกันด้านที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันมาลงตัวกันได้ยังไงทะเลาะกันบ้างไหมมามืดกับขาวตีกันบ้างไหมตีก็เป็นปกติแต่ว่าเป้าหมายเราอะเราอยากอยู่ด้วยกันคือเราไม่ได้อยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถามเขาก่อนให้เขาพูดจะไปไหนเล่าคะคุณครึ่งชีวิตแล้วคุณไปเริ่มใหม่ไหมคะพอมีลูกครับเราก็จะคิดเยอะขึ้นเลยนะครับใช่แล้วก็คือบางทีในสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็แค่หันหลังให้มันก็ไม่ได้ให้มันนี่คือให้กูเนี่ยค่ะก็หรอกเขาคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนเป็นห่วงสุขภาพเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบไม่พักผ่อนทำไมต้องปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อธิบายให้มุมเขาว่าเราเหนื่อยจากนอกบ้านอ่ะเราไม่ได้อยากไปนั่งร้านอาหารร้านไหนแล้วเราอยากนั่งอยู่บ้านแล้วก็แบบปล่อยตัวปล่อยใจพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเข้าใจเริ่มเข้าใจเมียมากขึ้นตอนที่ยังไม่ได้มีลูกเลยยังไม่ได้ปรับตัวเลยเคยแบบไฟติ้งกันเลยก็เลยมีกันก่อนแต่งงานเกือบเลิกกันเลยครับเรื่องอะไรถ้าเรื่องแบบนี่ฮะดื่มกันเยอะๆอะไรนะฮะนี่เป็นคนเวลาน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าร่างก็จะเป็นอีกร่างหนึ่งเป็นร่างปากหมาเป็นร่างแบบทิ่มแทงใจคนแม่แล้วพอเสร็จแล้วพอหลังจากที่มีลูกแล้วเนี่ยไอ้ดื่มอันนี้มันน้อยลงไหมก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราแค่เราก็แบบช่างเขาอะไรนะเราก็โฟกัสที่ลูกก็เหมือนเป็นความสุขของเขาแหละก็บางครั้งก็ให้เขาไปอะไรอย่างงี้แล้วแต่พี่บอยเป็นคนดื่มไหมปกติก็ดื่มครับเพราะว่าแต่ว่าไม่เขาไม่ได้กินสุดเหวี่ยงอ่ะพอมีลูกเราแบ่งหน้าที่กันยังไงในการเลี้ยงลูกพี่บอยเขาทำออนไลน์อยู่บ้านอยู่แล้วพี่บอยทำเสื้อผ้าทำอะไรอยู่บ้านก็ทำประชุมได้แล้วตอนไหนเขาจะมีออกไปดูโรงงานผ้าออกไปดูอะไรเขาก็จะบอกเราก็จะแปะมือกันรับลูกแต่ส่วนใหญ่หนูก็จะเป็นแบบออกแต่เช้าบางวันเลิกดึกก็จะดึกนี่ก็เน้นลูกซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทำออนไลน์ไม่แล้วถามเลยสิบางวันนะมีงานเช้างานเดียวอะทำไมถึงออกจากบ้านกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งหนีไปไหนมาเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงละอันนี้คือเรื่องจริงละตั้งแต่ต้นรายการอะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นรายการชมพู่ไม่เคยเงียบเลยอันนี้คือเรื่องจริงละตรงนี้เรื่องจริงละตกใจแม่รู้ได้ไงเคลียร์เลยเคลียร์เลยเคลียร์เลยไม่ชอบแล้วเพราะหนูเลิกช้อปปิ้งแบรนด์เนมเลิกอะไรมานานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เวลาลูกไปโรงเรียนแล้วตอนกลางวันพอกลับมามันก็จะแบบเสียเวลาไงเสียเวลาสำหรับหนูก็จะใช้เวลาเนี้ยไปทำสวยก็จะเป็นเวลาดูแลตัวเองขัดผิวจะนวดจะทำผมทรีทเมนต์จะไปทำหน้าจะไปทำเล็บอะไรเงี้ยก็จะแบบออกก็คือให้คุ้มหรือไม่ก็จะแบบจะไปซื้อของซื้ออะไรก็วางแผนคือวันนึงหนูจะไม่ให้แบบหนูจะไม่มานั่งอยู่บ้านเฉยๆแบบชั่วโมงนึงเปล่าๆเงี้ยเป็นคน alert ไงแม่เห็นไหมบอยเขาฉันบอกแล้วว่าชมพู่น่ะมันเป็นคนดีอย่าไปสงสัยมันแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังจะแยงให้เขาทะเลาะกันอยู่เลยผัวเมีย